วัยทองของเด็กๆนะคะก็คือวัยที่อยู่ระหว่างขวบครึ่งถึง6ขวบนะคะซึ่งวัยนี้ต้องการความเจริญเติบโตความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงนี่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นแม่แบบให้เด็กๆเนี่ยซึมซับเอาอารมณ์หรือว่าความสามารถอะไรต่างๆนี่ติดตัวไปนะคะพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความรักในตัวเด็กรู้จักเสียสละแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจการการเปิดเนสซอรี่กันต่อเลยนะคะนอกจากพี่เลี้ยงเด็กจะเป็นบุคคลที่สำคัญมากสำหรับสถานเลี้ยงเด็กแล้วเราควรจะต้องแบ่งกลุ่มเด็กตามอายุดังนี้นะคะ1ขวบครึ่งถึง2ขวบครึ่งและ2ขวบครึ่งถึง3ขวบผู้ปกครองนำเด็กมาฝากเลี้ยงได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 5:00 น.นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต้องมีการเสริมเพิ่มเติมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะคะคือด้านอาหารโภชนาการต้องครบ5หมู่เน้นเรื่องทานนมเพื่อร่างกายแข็งแรงด้านสุขภาพพลานามัยนั้นก็ต้องมีการออกกำลังกายกลางแจ้งต้องจัดให้มีมุมออกกำลังกายเล่นสนุกกับกองทรายของเล่นต่างๆนะคะด้านพักผ่อนต้องจัดให้มีห้องนอนสำหรับเด็กเอาไว้นอนแบ่งเป็นห้องแอร์และห้องพัดลมพี่เลี้ยงเด็กจะแบ่งออกเป็นเด็ก5คนต่อพี่เลี้ยง2คนค่ะด้านเพิ่มพูนชาวปัญญาเกี่ยวกับทักษะการพูดก็ต้องฝึกให้เด็กพูดชัดเจนและมีสัมมาคารวะในการพูดนะคะในเรื่องบุคลากรส่วนมากนี่ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องดูแลเด็กทางสารรับเลี้ยงดูแลเด็กนี่นะคะจะส่งพี่เลี้ยงเข้าฝึกอบรมปีละ1ครั้งเพื่อเพิ่มเติมความรู้โดยเข้าฝึกอบรมที่กรมประชาสงเคราะห์ในแต่ละวันก็จะมีการประชุมพี่เลี้ยงเพื่อคอยพูดคุยถึงปัญหาแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะกิจกรรมพิเศษที่เน้นที่พี่เลี้ยงจะต้องจัดเตรียมนะคะเพื่อฝึกประสาทมือให้กับเด็กคือการเล่นแป้งโดยเอาแป้งสาลีเนี่ยนะคะมานวดกับพิมพ์ลงตามบล็อกซึ่งเด็กๆจะชอบเล่นมากเลยทีเดียวล่ะค่ะทำเสียงทักษะเนี่ยนะเพื่อให้คือที่เรามีไว้นะก็จะมีมุมบล็อกนี่ก็เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์เด็กที่มีการตอบสนองก็คือเวลาเขาได้เล่นคือเขาได้เล่นตามความคิดของเขาเนี่ยเขาจะมีความสนุกสนานแล้วก็พฤติกรรมที่เขามาสมมติว่าไม่บางทีนี่เขามายังไม่เรียบร้อยมาเนี่ยนะแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนแล้วพัฒนาในด้านจิตใจเขานี่ก็ดีขึ้นนะคะมีความคิดสร้างสรรค์